ถามอยู่นิดนึงว่าถ้าหากว่าคอเลสเตอรอลมันเกินนะฮะมันเกินพิกัดไปเนี่ยนะไม่อยู่ในระหว่างความพอดีนะฮะมันก็จะเกิดผลข้างเคียงอยู่ได้เหมือนกันว่าการที่มีคอเลสเตอรอลเยอะๆเนี่ยก็มันจะมีผลเสียต่อร่างกายเอาคุณนี่ลองพูดทีนี้ว่ามันเกินไอ้สิ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยมันมีความจำเป็นเมื่อมีความจำเป็นแล้วเนี่ยแล้วถ้าหากว่ามันมีมากเกินไปนี่จะเกิดผลอะไรบ้างแล้วเราควรจะทำไงบ้างทีแรกว่าจะไม่คุยเรื่องคอเลสเตอรอลว่าจะคุยแค่ยับยับตัวสำคัญตัวมากไม่เป็นไรเราเริ่มต้นด้วยโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวจะสรุปให้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะคะคือคอเลสเตอรอลเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเรารู้แล้วเนาะว่ามันเป็นองค์ประกอบของเซลล์60 ล้านเซลล์รวมถึงองค์ประกอบที่นำไปสร้างเขาเรียกว่าสังเคราะห์วิตามินดีน้ำดีอะไรพวกนี้อ่ะทั้งหมดแต่คอเลสเตอรอล 80% เนี่ยร่างกายของเราสร้างขึ้นมาเองนะคะ 20% เกิดจากการกินเข้ามาจากข้างนอกเนาะนั่นแปลว่าอะไรเพื่อนๆนั่นแปลว่าร่างกายเนี่ยมีกระบวนการการทำงานเป็นอัตโนมัติระบบการสร้างไขมัน LDL หรือคอเลสเตอรอลเนี่ยเกิดจากการทำงานโดยอัตโนมัติร่างกายจะมีคอเลสเตอรอลสูงก็ต่อเมื่อร่างกายเกิดภาวะที่มีการอักเสบค่ะแล้วภาวะอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรจากการที่เราเจ็บป่วยจากการที่เรากินอาหารสารพิษอาหารขยะหรือว่าจากการที่เราเกิดบาดแผลสมมุติว่าระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยระบบหลอดเลือดเนี่ยนะคะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าอันนี้จะได้เข้าสู่โหมดระบบหลอดเลือดและหัวใจเนาะหัวใจเนี่ยจะเชื่อมโยงกับหลอดเลือดหลอดเลือดก็คือท่อเลือดในทุกครั้งทุกครั้งนะที่เรากินอาหารเข้าไปนะคะเพื่อนๆถ้ามันเป็นอาหารที่ไปกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินนั่นแปลว่าจะเป็นอาหารกลุ่มน้ำตาลและก็แป้งแปรรูปนะถ้าใครติดตามเนี่ยอยากให้ทุกคนมีวิชาก็เรียกว่าตรงเนี้ยวิชาเป็นหมอดูแลตัวเองเราจำเป็นต้องรู้ให้มากๆเลยนะคะเพราะว่าพอรู้ตรงเนี้ยเราจะรอดเนาะทุกครั้งที่เรากินอาหารที่เป็นน้ำตาลถ้าเราไม่อยากแก่ไม่อยากเซลล์อักเสบเรากินอะไรก็ได้ที่มันไม่ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งหรือหลั่งน้อยที่สุดสิ่งที่จะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินหลั่งคือน้ำตาลอาหารแปรรูปแป้งแปรรูปรวมถึงอาหารพิษอย่างเช่นไขมันทรานแบบเนี้ยสิ่งที่มันผิดเพี้ยนจากธรรมชาติเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเรากินอาหารที่เป็นธรรมชาติเดิมหลายคนเนี่ยไปจำกัดกะทิไปจำกัดอาหารที่เป็นน้ำมันมะพร้าวเนาะไปจำกัดพวกที่เป็นถั่วต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกให้นะคะในพืชมันไม่มีคอเลสเตอรอลเนาะแต่มันมีสเตอรอลมันไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ประเด็นที่ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลเราต้องเข้าใจนะว่าร่างกายสร้างขึ้นมาเองจากภาวะการอักเสบเมื่อเราไม่หยุดอาหารที่ทำให้เกิดกระบวนการการอักเสบเนาะเรากินอาหารน้ำตาลมากจนเกินไปเวลาเรากินน้ำตาลมากๆๆๆเนี่ยนะคะร่างกายจะต้องหลั่งฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาเพื่อมากำจัดน้ำตาลนะกำจัดน้ำตาลออกไปแล้วทำแบบนี้บ่อยๆทุกครั้งที่เวลาเรากินน้ำตาลหรือว่าเวลาเรากินอาหารขยะแล้วมันเกิดภาวะการอักเสบที่หลอดเลือดเนี่ยมันคล้ายๆกับการที่สมมติเรามีท่อเนาะเลือดเนี่ยจะมีท่อนะคะทุกครั้งที่มีการระคายเคืองเนี่ยมันเหมือนกับเราใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดท่อทีละครั้งไปเรื่อยๆค่ะอันเนี้ยถ้าสมมติว่าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็ไปหยุดอาหารพิซซ่าแล้วกินอาหารธรรมชาติเหมือนที่ทุกคนซื้อหนังสือเนไปเนาะหนังสือของเนเนี่ยไม่ใช่แค่เมนูอาหารนะแต่มันยังเป็นความรู้ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ว่าอาหารแบบไหนกินแล้วจะทำให้หายโรคอาหารแบบไหนที่เป็นโทษกับร่างกายนะคะหนังสือครัวไร้ผงชูรส340 บาทนะคะเพื่อนๆถ้าจะซื้อนะตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วแล้วนี่ก็จะไม่ได้ผลิตแล้วนะคะถ้าซื้อรวมกับหลายตัวนะฮะก็จะอยู่ที่300นะจ๊ะ300บาทแจ้งไว้ก่อนถ้าสั่งแต่หนังสืออย่างเดียว340นั่นในราคาโอนแล้วก็ถ้าหากว่าเก็บปลายทางก็เพิ่มอีก20บาทเป็น360เดี๋ยวนี้พูดถึงเรื่องระบบหลอดเลือดและหัวใจต่อทีเนี้ยพอเรากินอาหารเนาะพอเรากินอาหารขยะอาหารพิษอาหารน้ำตาลอาหารไขมันทรานทุกคนต้องเข้าใจนะว่าแล้วเนี่ยจะบอกให้ข้อมูลทั้งหมดนะที่เนเวลาเนไรหรือเวลาเนทำคลิปเนี่ยมันอยู่ในหนังสือที่เนกำลังจะเขียนเรื่องที่หนังสือเลิกป่วยอีกเลยค่ะเนใช้ชื่อว่าเลิกป่วยอีกเลยถ้าได้อ่านหนังสือเล่มที่เนกำลังจะเขียนเนาะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนั้นเนจะ
มีสูตรการคำนวณหรือว่าการดูเรื่องของไขมันด้วยให้กับทุกๆคนนะเพื่อที่ทุกคนจะได้ความรู้ที่ถูกต้องเพราะบางคนเนี่ยจริงๆแล้วสัดส่วนของไขมันเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพดีมากเพียงแต่ว่าข้อมูลที่เชื่อตามๆกันมาคำว่าเชื่อตามๆกันมาก็คือเวลาเราไปโรงพยาบาลเนาะเขาก็จะบอกว่าไขมันสมมุติว่าคนที่มีไขมันรวม200แบบเนี้ยก็จะรู้สึกตกใจว่ามันเยอะแต่จริงๆแล้วมันต้องเอา SDL มาเทียบนะคะเพื่อนๆซึ่งตรงเนี้ยมีหลายคนมากเลยที่ค่า SDL เนี่ยมันสูงปี๊ดจนบางคนตกใจแต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีคนที่ดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยตัว SDL มันจะพุ่งสูงมากเลยค่ะซึ่งเนี่ยมีเคสตัวอย่างหลายท่านที่ดูแลสุขภาพดีๆแล้วตัว SDL สูงถึงแม้ว่าตัว LDL เขามีเยอะก็ตามแต่ว่าตัวที่เป็นปัญหาจริงๆคือตัวไตรกลีเซอไรด์นะคะถึงแม้ว่าไตรกลีเซอไรด์จะคือพลังงานที่ร่างกายนำไปใช้แต่เมื่อเขาเรียกว่าใส่มันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาพอเรากินอาหารที่มันเป็นเขาเรียกว่าอาหารที่ก่อให้เกิดไตรกลีเซอไรด์ก็คืออาหารแป้งเยอะๆแป้งน้ำตาลซึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตตอนนี้เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเขาฮิตที่จะลดน้ำหนักกันโดยการที่กินอาหารคีโตจินิกอะไรลักษณะแบบนี้เนาะก็คือการไม่กินแป้งไม่กินน้ำตาลแต่ว่าหันไปกินพวกไขมันแทนแล้วก็ไปกินโปรตีนแทนลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวมาเข้าเรื่องหัวใจของเราต่อสรุปเรื่องของหัวใจก็คือปัญหาที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนะพอเรากินอาหารแบบนี้ซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาพูดคำว่าอาหารคลีนเนี่ยนะคะเพื่อนคลีนเนี่ยมันมีหลายมาตรฐานนะมาตรฐานของเนคือคลีนระดับจีโนมคือคลีนระดับเซลล์หมายความว่าไม่ทำให้ไตคุณเสื่อมไม่ทำให้ตับคุณมีปัญหาไม่ทำให้ระบบหลอดเลือดและหัวใจระคายเคืองอันนี้เขาเรียกว่าคลีนหรือจำง่ายๆอาหารคลีนเนี่ยไม่กระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินเข้าไปแล้วมันกระตุ้นฮอร์โมนอินซูลินอันนั้นไม่คลีนหลายคนเข้าใจอาหารคลีนผิดนะสมมติว่าเรากินสลัดสักจานนึงแล้วน้ำสลัดเนี่ยมาจากการที่เราใส่น้ำตาลบางทีมันก็จะเป็นการปรุงแต่งด้วยมาการีนหรือครีมเทียมเนยเทียมแบบนี้เนาะในส่วนผสมของเขาอันนี้ไม่คลีนนะคะคลีนมันมีหลายมาตรฐานหลายระดับแต่ว่ามาตรฐานของช่องเนสตาเนี่ยคือระดับเซลล์ค่ะระดับเซลล์ระดับรักษาโรคอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันแต่ถ้าสมมุติบางคนบอกคุณเนบริบทของชีวิตเนี่ยเราไม่สามารถจะกินผักพืชทำเองทุกสิ่งอย่างได้หรอกถ้าทำไม่ได้เราพยายามทำยังไงก็ได้ให้อินซูลินหลั่งน้อยที่สุดหมายความว่าจำกัดอาหารพิษให้น้อยที่สุดมันก็จำเป็นต้องกินเนาะแต่ก็ต้องเลือกกินให้น้อยที่สุดแล้วเราก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีองค์ความรู้ในการกินเราต้องรู้ว่าอาหารแบบไหนเนี่ยกินแล้วไม่ทำให้เซลล์เราอักเสบอาหารแบบไหนกินแล้วที่เป็นประโยชน์แล้วสมมุติว่าเราหยุดเขาเรียกหยุดใส่พิษเรารู้ว่าตัวไหนมีพิษไขมันเทียมเราไม่กินไขมันทรานเราไม่กินน้ำตาลเราไม่กินแป้งแปรรูปเราไม่กินอาหารโดยเฉพาะคำว่าไขมันทรานเพื่อนๆขนมที่มันกรอบๆแห้งอยู่ตามร้านสะดวกซื้อทุกอย่างนั่นแหละมีไขมันเทียมไขมันทรานถามว่าเนกินไหมเนก็กินนะบ้างเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นความอักเสบเหมือนกันเพราะว่าบางทีร่างกายมันคลีนมากมันก็จะสะอาดเกินไปเนาะบางทีเราก็โอเคเจอพิษบ้างเพื่อที่จะได้แบบเหมือนกับมีตัวภูมิต้านทานแต่เราก็ไม่ได้กินซ้ำๆบ่อยๆนะคะนานๆทีเนาะทีนี้พอเราหยุดพิษแล้วเมื่อหยุดพิษแล้วเราต้องเข้าใจว่าตอนที่เรายังไม่เข้าใจระบบการกินเนี่ยเราได้สั่งสมพิษกันมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยคำว่าตั้งแต่เด็กตั้งแต่น้อยเนี่ยเป็นโรคที่ป่วยตั้งแต่เด็กแล้วพอเนไปตรวจร่างกายเนเป็นโรคภูมิแพ้อาหารแบบแฝงนะคะในชีวิตตอนเด็กเนี่ยไม่มีอะไรจะกินเนกินไข่ต้มไข่ทอดไข่อะไรก็ใส่ไข่ไปหมดเลยแล้วปรากฏว่าเนแพ้ไข่ขาวมันก็จึงไม่แปลกที่เราเพิ่งมารู้เมื่อประมาณเพิ่งมารู้จากการที่เราตรวจเราจึงหายสงสัยซึ่งการตรวจร่างกายก็ดีนะเพื่อนๆแต่ถ้าเราไม่ตรวจเราก็กินอาหารเป็นอย่างที่เนเคยบอกไว้เนาะทีนี้พอเรารู้ว่าการหยุดพิษมันคือแบบไหนแล้วซึ่งข้อมูลตรงนี้จะมีอยู่ในหนังสือที่เนจะเขียนที่เนจะนำเสนอเล่มที่2นะคะแล้วก็ระบายพิษการระบายพิษเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสมุดฐานความหมายของคำว่าสมุดฐานคือขึ้นอยู่กับ
ร่างกายของแต่ละคนบางคนเนี่ยมีปัญหามากบางคนมีปัญหาน้อยบางคนมีปัญหามากเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เขาเรียกว่าระดับที่มันเข้มข้นแต่คนที่มีปัญหาน้อยเนี่ยบางทีแค่ใช้วิธีการขับถ่ายให้ดีมากขึ้นใช้วิธีการระบายพิษด้วยการออกกำลังกายเพื่อทำให้ระบบน้ำเหลืองมีการเคลื่อนที่อย่างที่ทราบกันถ้าน้ำเหลืองเนี่ยเขาอยู่นิ่งๆเขาจะเน่านะคะน้ำเหลืองเขาอยู่ตามเนื้อเยื่ออยู่ตามกล้ามเนื้อก็ต้องมีการเคลื่อนที่หมายความว่าเราก็ต้องออกกำลังกายทั่วสารพางร่างกายมันก็จะช่วยทำให้เราดีขึ้นบางคนใช้แค่เนี้ยก็ดีขึ้นแล้วแต่ในบางคนเนี่ยมีโรคเยอะมีปัญหาเยอะก็จำเป็นจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องแบบใช้มาตรฐานสูงกว่านั้นสักนิดนึงแล้วอีกอันนึงที่เนจะบอกก็คือในคนที่มีความบกพร่องเมื่อหยุดพิษระบายพิษไปแล้วแต่ยังมีความบกพร่องมันก็จะมีในส่วนของสารสกัดที่เนจะบอกว่าระบบหลอดเลือดและหัวใจของเราเนี่ยกว่าที่เราจะเป็นโรคหัวใจนะคะมันไม่ได้จู่ๆเป็นนะมันเกิดจากอาหารที่ไปทำให้ระบบหลอดเลือดมันบางลงบางลงเนาะแล้วพอหลอดเลือดบางลงแล้วเวลาเรากินอาหารที่มันไปสะสมไขมันตามหลอดเลือดแบบเนี้ยหลอดเลือดจากที่ขยายตัวดีๆนะก็จะหนาตัวเนาะแล้วเวลาหลอดเลือดหนาตัวเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจที่เขาเรียกว่าปั๊มหนักขึ้นพอหัวใจเนี่ยมันปั๊มเยอะๆมันจะเกิดภาวะหัวใจโตค่ะแล้วก็จะเกิดภาวะโรคความดันซึ่งโรคเนี่ยมันจะค่อยๆไปทีละโรคเนาะความดันหัวใจไขมันความดันหัวใจของแถมเบาหวานมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยความพอมีความดันแล้วก็จะมีของแถมมาไขมันจะเริ่มต้นก่อนทีนี้เดี๋ยวนี้จะพูดเรื่องนี้สักนิดนึงเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามของในอินบ็อกซ์แล้วก็เข้ามาถามนี้ว่าคุณเนสเนี่ยกินยาความดันไปแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วหัวใจเต้นหนักมากไม่มีแรงเลย